สวัสดีค่ะหมอวินะคะแพทย์หญิงวิจิตรจำเพียรโรเก้แพทย์เวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยและเวชศาสตร์ชะลอวัยนะคะกลุ่มอาหารเสริมสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงที่ต้องการเรื่องผิวพรรณความชะลอวัยพวกฮอร์โมนต่างๆที่ขาดสมดุล นะคะตัวแรกที่หมออยากแนะนำนะคะก็คือเบต้ากลูแคนนั่นเองค่ะมีคุณสมบัติเด่นก็คือสามารถที่จะปรับสมดุล นะคะภูมิต้านทานของเราให้กลับมาเป็นปกติสามารถกระตุ้นคอลลาเจนได้นะคะเพราะฉะนั้นผิวหนังก็จะดูมีสุขภาพดีค่ะตัวที่2ก็คือซอยโปรตีนค่ะสารสกัดโปรตีนจากถั่วเหลืองนะคะมีความพิเศษก็คือมีตัวที่เรียกว่าไฟโตเอสโตรเจนหรือว่าฮอร์โมนเพศหญิงตามธรรมชาตินั่นเองผู้หญิงนะคะที่ขาดสมดุลพวกฮอร์โมนเพศนะคะหรือว่ามีเรื่องของวัยทองนะคะตัวสารสกัดโปรตีนจากถั่วเหลืองนี่ก็ช่วยได้เหมือนกันค่ะตัวที่3นะคะก็คือ ALA นะคะหรือว่าอัลฟาไลโปอิกแอซิดหรือกรดไลโปอิกนั่นเองค่ะตัวนี้เรียกได้ว่าเป็น universal antioxidant เลยนะคะคือมันไปช่วยกระตุ้นการทำงานของวิตามิน E โคเอนไซม์ Q10แล้วก็วิตามิน C นะคะให้ทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะคะก็ช่วยในเรื่องของความชะลอวัยนั่นเองค่ะตัวที่4นะคะก็คือโคเอนไซม์ Q10 นั่นเองค่ะสามารถที่จะช่วยในเรื่องของชะลอนะคะริ้วรอยต่างๆได้นะคะเป็นอีกตัวนึงที่ผู้หญิงพลาดไม่ได้นะคะตัวที่5ก็คือตังกุยนะคะหรือว่ากวดเชียงนั่นเองอุดมไปด้วยวิตามิน B12 นะคะที่ช่วยในการสร้างเลือดนะคะตัวตังกุยนี้ก็ช่วยในเรื่องของการลดการปวดท้องจากการหดเกร็งของตัวมดลูกได้ด้วยค่ะตัวที่6นะคะก็คือไพบัคทีหรือว่าสารสกัดจากเปลือกสนนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะจะมีสารที่เรียกว่า OPC หรือว่าออลิโกเมอริกโปรแอนโทไซยานีดีนะคะสามารถที่จะช่วยทำให้วิตามิน C และวิตามิน E เนี่ยกลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพสูงกว่าวิตามิน C ถึง20เท่าแล้วก็วิตามิน E ถึง50เท่าเลยทีเดียวนะคะก็จะช่วยเรื่องลดริ้วรอยนะคะแล้วก็ความเสื่อมของผิวต่างๆได้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะช่วยกระตุ้นคอลลาเจนได้อีกด้วยตัวที่7ก็คือสารสกัดจากพริกไทยดำหรือว่าแบล็คเพปเปอร์นะคะตัวนี้มีสารที่เรียกว่าเพปเปอรีนะคะที่ช่วยในการสลายไขมันนะคะหรือว่าเพิ่มการเผาผลาญทั้งไขมันที่มีอยู่เก่าแล้วก็ไขมันใหม่นะผู้หญิงนะคะที่มีส่วนเกินตัวเจ้าสารสกัดจากพริกไทยดำก็ช่วยได้นะคะตัวที่8นะคะที่หมออยากแนะนำตัวสุดท้ายนะคะก็คือจิงเสงหรือว่าสารสกัดจากโสมนะคะเป็นสารที่ออกฤทธิ์คล้ายๆกับฮอร์โมนเอสโตรเจนในเพศหญิงเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงที่ใกล้จะหมดประจำเดือนนะคะหรือมีอาการวัยทองนะคะเจ้าตัวจิงเสงนี้ก็สามารถที่จะช่วยได้ค่ะนอกจากการเลือกทานอาหารเสริมในกลุ่มที่หมอแนะนำไปนะคะการออกกำลังกายการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็การทำจิตใจให้สดชื่นแจ่มใสไม่เครียดนะคะก็ยังเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับผู้หญิงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นผู้หญิงควรจะดูแลทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีนะคะสวัสดีค่ะ